ป็นไงแปลกใจไหมแปลกใจมากแปลกใจอ่ะทำไมยังไงลองเล่าด้วยว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นว่าโดนจับแล้วไม่ว่าไม่เคยเห็นปกติเขาก็ได้สนใจขึ้นห้องขังกันแล้วไปสืบสวนท่ายางนำผู้ต้องหามาเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ที่บ้านครับเพื่อความสบายใจครับผู้ต้องหายังงงว่าทำไมตำรวจท่ายางถึงใจดีใช่ไหมจับแล้วตีข้าวให้ฟาร์มกลับมาขุนข้าวนกด้วยครับ เนี่ยผมทำเองหมดเลยเอาต้นไม้ใส่ยกเว้นแต่ว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็ให้นะเอาแค่ว่าเป็นไม้เนี่ยผมทำเองทั้งหมดเลยเอานี่เลยก็เอาให้เหมือนว่าทำคุ้มต้นไม้ที่เนี่ยเอาน้ำไม่ต้องขายยังไงแปลกใจไหมแปลกใจมากแปลกใจอ่ะทำไมยังไงลองเล่าด้วยว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นว่าโดนจับแล้วไม่ว่าไม่เคยเห็นปกติเขาไม่ได้สนใจขึ้นห้องขังกันแล้วไปอันนี้ให้ตังค์ด้วยพากลับมาขุนซอยโอ้ตำรวจที่ไหนครับเนี่ยถ้ายังครับถ้าจะอำก็โอ้ยจะพูดเขาจะพูดเขาจะพูดไม่เลยอย่าไปเปรียบเทียบจะทำเรื่องโยนเลยไหมเนี่ยโอ้หาว่าไอ้อาก็เสียงแล้วน้องมือจะตบผมอีกเดียวฮะน้องมือจะตบผมอีกเดียวถามว่าผมเสียงเพราะว่าผมพูดความจริงก็ว่าผมเสียงตำรวจที่อื่นใช่ไหมนะครับแต่นี่ตำรวจที่ไหนนะพยังครับตำรวจที่อื่นพอเราพูดก็หาว่าเราเถียงน้องมือจะตบเดียวเลยครับสองเรื่องอธิบายครับว่าเสียงสี่อธิบายก่อนเสียงแต่ตำรวจที่ทยังตำรวจยังพร้อมรับฟังไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์มาก่อนทำหน้าที่ตามบอกแต่ว่าไม่จำเป็นไม่ต้องให้เขาจับมาสืบทางเขานะครับเหนื่อยเขาด้วยครับเหนื่อยเราเองครับโอ้ยตัวสวยอ่ะเนี่ยรอลูกนกรอพร้อมขายแล้วก็ข้ามาโชว์ด้วยโชว์ด้วยเดี๋ยวหยิบโชว์ด้วยเดี๋ยวอันนี้สวยอ่ะนี่เลยตัวเนี้ย3 4 4เป็นทีมโดนสามสี่สี่นะตัวนี้ได้ครับเป็นตรงฝาอย่างเดียวเลยตรงนี้สี่อาบน้ำมึงก็อาบน้ำให้กูนะสืบสวนท่ายางนำผู้ต้องหามาเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ที่บ้านครับเพื่อความสบายใจครับจับไม่ต้องครับให้แล้วใส่ไว้ทีเดียวพอแล้วไปดินี่นี่ครับหลังจากที่ตำรวจสภ.ท่ายางได้มีการเข้าจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งนะครับก็เลยว่าเล็งเห็นว่าเจ้าของผู้ต้องหาที่ครอบครองยาบ้ามีการเลี้ยงนกไว้หลายสิบตัวเป็นร้อยมั้งเป็นร้อยครับก็เลยซื้อข้าวไอ้ซื้อเม็ดทานตะวันมาเลี้ยงนกก่อนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะพาผู้ต้องหาไปดำเนินการตามกฎหมายส่งร้อยพนักงานสอบสวนเนี่ยครับตรงสงสารนกกลัวว่าคืนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยครับกลัวผู้ต้องหาจะดอนไม่มีใครเลี้ยงนกนี่ไก่อีกครับวันนี้กินนี่ซื้อกระโพดมาเลี้ยงไก่เอาหายไปไหนมาแล้วเนี่ยนี่ตำรวจท่ายางนะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับที่ว่าจับผู้ต้องหาแล้วก็พานี่อย่างที่ลูกมันที่เดินอยู่ด้านเนี่ยนะนี่เอ๊ะผู้ต้องหายังงงยังไม่ได้แยกออกมาผู้ต้องหายังงงว่าทำไมตำรวจท่ายางถึงใจดีใช่ไหมจับแล้วตีข้าวให้ฟาร์มกลับมาขุนข้าวนกด้วยครับมาขึ้นรถขุนเสร็จแล้วขึ้นรถไปไหนต่อกับปืนครับมีกระดูกเดี๋ยวนี้ฟันไม่ดีไปนะต้องแจ้งพร้อมแจ้งเป็นไงอ้วนประทับใจไหมครับผมค่ะ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ